ว่าของจริงมันอยู่ที่กัมพูชาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยขอร้องนะครับคนฟังบ้านผมนะครับเลิกพูดนะครับหยุดได้แล้วครับคนสงสารที่มาทำงานเมืองไทยด้วยนะครับทำงานเหนื่อยแล้วยังมาเจอแบบนี้อีกสงสารที่คนทำอาหารกินด้วยมวยไทยก็คือมวยไทยนะครับกุนคาแมก็คือมนกุนคาแมอย่ามาบอกว่าตนตำรับมาจากไหนเดือดที่ตอบโต้กันไปมาไม่หยุดค่ะระหว่างคนกัมพูชาและคนไทยกับประเด็นกุนคาแมที่ล่าสุดค่ะมีหนุ่มกัมพูชารายหนึ่งที่ทำงานอยู่ในไทยเนี่ยขอพูดบ้างวอนคนที่บ้านเกิดหยุดพูดได้แล้วเพราะคนกัมพูชาที่ทำงานในไทยเนี่ยอยู่ลำบากเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะเพราะว่าของจริงมันอยู่ที่กัมพูชาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยสวัสดีครับความจริงแล้วเรื่องนี้ผมไม่อยากออกมาพูดนะมันเบาบางมากครับแต่ในความคิดของผมนะครับจบได้แล้วครับขอร้องนะครับคนฟังบ้านผมนะครับเลิกพูดนะครับหยุดได้แล้วครับแล้วคนพูดนั้นได้อะไรครับคนสงสารที่มาทำงานเมืองไทยด้วยนะครับนะครับทำงานเหนื่อยแล้วยังมาเจอแบบนี้อีกพวกคนอยู่ที่กัมพูชาไม่เป็นไรนะคนปั่นกระแซอะไรนะคนก็รอดคนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ทำมาหากินอยู่ที่ประเทศไทยนี่โดนกดดันนะเข้าใจไหมสงสารที่คนทำอาหารกินด้วยนะหยุดได้แล้วอย่าอ้างอิงประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะมวยไทยก็คือมวยไทยนะครับกุนคาแมก็คือมนกุนคาแมนะอย่ามาหาต้นตำรับอย่ามาออกว่าอย่ามาบอกว่าต้นตำรับมาจากไหนน่าไม่ใช่คนฟังผมนะเห็นลมพัดไหมลมพัดจากทางนี้นะก็ฝั่งนั้นโดนลมก่อนว่าจะลมลมที่พัดมานั้นมาถึงฝั่งที่อื่นนะคนเข้าใจไหมที่ผมพูดก็คือวัฒนธรรมนะครับถ้าคนที่มาเผยแพร่นั้นน่ะอาจจะเป็นกลุ่มในกลุ่มหนึ่งคนในคนหนึ่งที่เผยแพร่มาเรื่อยๆอาจจะโดนครั้งทิศในทิศหนึ่งก่อนแล้วเขาก็เผยแพร่มาเรื่อยๆนะมันอยู่ที่คนไม่ปกป้องรักษาเองนวัตนธรรมนี้มันคือการที่วัตนธรรมที่เขาเผยแผ่แน่มันคือของที่รวมกันนะไอคนที่เผยแผ่วัตนธรรมนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วให้วัตนธรรมของเขานี่มีอิทธิพลไปทุกที่ทุกทวีปนะคนเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยอย่ามาอ้างอิงอย่าเอาประวัติศาสตร์มากล่าวมาพูดให้คนอื่นมาฟังพวกคนนะแล้วคนมัวทำอะไรนะวัฒนธรรมนั้นเขาเผยแผ่มาให้ทุกคนเรียนรู้หมดแต่พวกคนไม่ได้รักษาปกป้องเองนะมัวแต่ฆ่ากันนะเท่าที่รูปประวัติศาสตร์มาเท่าที่รูปประวัติศาสตร์เข้ามาเนี่ยฆ่ากันเองแย่งกันฆ่ากันนะต้องการความเป็นใหญ่แต่ละคนนี่ไม่คิดบ้านเมืองนะโทษเขาไม่ได้วัฒนธรรมรวมกันนี้เขาก็ปกป้องรักษานะเขาลงทงมากมายมาศาลนะเขารักศิลปะของเขาเขาก็ปกป้องเขาก็ดูแลมาดีนะคนต้องเข้าใจถ้าคนคิดแบบนั้นนะตัวจีนนะเป็นของจีนทำไมคนทำทำไมคนจัดทำไมจีนไม่เห็นมาทวงเลยนะวันฮาโลวีน14กุมภาพันธ์นะวันคริสต์มาสยุโรปไม่มาทวงเลยเขาไม่ถอยล่างเขาเดินก้าวหน้าแน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตไทยก็เข้ามาชื่นชมหนุ่มกัมพูชารายนี้กันสนั่นเลยค่ะบอกว่าทั้งความคิดและการพูดเนี่ยมีเหตุผลมากๆพร้อมกับส่งกำลังใจล้วนๆให้กับหนุ่มกัมพูชารายนี้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ